สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียนถามนะครับว่าไม่ทราบว่าหน้าจอผมเนี่ยสว่างไหมฮะหน้าจอผมเวลาเนี้ยครับกับเมื่อช่วงตอนเช้าผมไลฟ์ไปครั้งหนึ่งตอนนี้สว่างไหมครับคือในโทรศัพท์ผมไปเปิดหน้าจอให้มันสว่างเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อเช้านี้ผมดันไปเปิดหน้าจอมืดๆนะตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยไม่ค่อยทับสว่างดีนะครับไมค์ก็กลับมาใช้ไมค์ราคา300บาทของคุณโอ๋งนะครับเมื่อเช้าใช้ไมค์แพงแต่ผมคิดว่าคุณภาพมันคงจะเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้เสียงชัดเจนแบบเมื่อเช้าไหมครับเสียงชัดเจนแบบเมื่อเช้าไหมครับเดี๋ยวนะฮะสว่างครับขอบคุณสว่างชัดเจนดีนะครับครับผมเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวมาคุยกันครับเสียงชัดเจนนะฮะขอบคุณครับที่กรุณาแจ้งผลการรับฟังมานะครับหนังสือในช่องนี้นะฮะคำถามหนังสือในช่องทางนี้จะตัวใหญ่ครับเนี่ยมองไกลๆอย่างเงี้ยก็มองเห็นครับแต่ถ้าในช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนี่ตัวเล็กนิดเดียวผมไปหาความรู้จากไอ้ Google มาเขาบอกว่าให้ปัดขวาแบบนี้ปื๊ดเข้าไปตัวหนังสือมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะ ไอ้ช่องทางนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยช่องทางนี้ตัวใหญ่นะฮะอ่านเห็นนะฮะอ่านมองเห็นนะครับมันแต่มันชอบจะค้างนี่เริ่มแป๊บก็ค้างอีกแล้วนะครับหล่อ YouTube ไม่ตอบสนองไม่รู้จะเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวลองแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับครับมาแล้วต้องปิดเครื่องก่อนแล้วมันบอกสตรีมต่ออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีความเข้าใจนะฮะมันค้างตลอดเลยครับเมื่อเช้าเสียงใสกว่านี้ใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวใช้ไมค์ตัวเก่าไม่เป็นไรจัดให้นะครับเสียงใสเดี๋ยวนะครับอุปกรณ์มันก็จุลมุนวุ่นวายหน่อยเดี๋ยวนะฮะสนุกอย่าไปเครียดเสียงภาพชัดเจนเอ้าก็เขาบอกว่าชัดเจนเมื่อเช้านี้บอกว่าดีกว่านี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูไม่เป็นไรทำไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับเปลี่ยนแล้วอ้าวอันนี้ชัดเจนไหมครับอันนี้จะชัดขึ้นกว่าเก่าไหมถามจริงๆนะอย่าตอบว่าชัดไปเรื่อยเลยนะครับนี่เปลี่ยนแล้วนะครับจาก3ราคา300บาทมาเป็นราคาอันนี้ 4,000 กว่าบาทเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะ
เสียงชัดช่วงนี้มันขึ้นไม่ตอบสนองแต่ทุกอย่างปกติครับอันนี้ FC จากอังกฤษที่ลอนดอนซึ่งเขาไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ลอนดอนส่งมาให้นะครับส่งให้ผ่านคุณโอ๊ก VIP นะครับอันนี้ชัดกว่านะครับขอบคุณมากครับอันนี้จะพูดได้หลายชั่วโมงเลยครับ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าข้อเสียคือผมจะใช้ได้แค่แบตในโทรศัพท์เนี่ยฮะเพราะมันดันต้องไปเสียบอีตรงปุ่มชาร์จโทรศัพท์นะฮะชัดแจ๋วอันแพงดีกว่าอันแพงก็ต้องดีกว่าเอ้ยมันเหมือนวายแหละใครที่ทานวายนะผู้บังคับบัญชาผมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องวายเลยเนี่ยให้ไปซื้อที่วายที่ราคาแพงขวดหนึ่ง 80,000 เนี่ยกับราคาขวดละ300บาทเนี่ยมันจะรสชาติแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมาอุปโลกว่าไอราคา300บาทเนี่ยมันจะคุณภาพดีกว่าราคา 80,000 บาทนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับขอโทษแต่ว่าถ้าใครไม่อยากวายวอดนี่อย่าไปรับประทานวายนะครับเดี๋ยวนะฮะเมื่อชาที่พูดครับเอ้ยไข่เดี๋ยวนะฮะมันค้างระบบมันค้างนะฮะครับเมื่อกลางวันนี้เดี๋ยวนะครับเมื่อกลางวันคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเชิญไปออกรายการเคลียร์ชัดๆนะครับร่วมกับท่านวิชัยสังวภัยท่านแต้มนะฮะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกฎกระทรวงที่ออกมาว่าใครมียาบ้า5เม็ดไว้ในครอบครองให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพกฎกระทรวงมันออกมาบังคับใช้แล้วซึ่งข้าราชการทั่วประเทศต้องปฏิบัติตามนะครับต้องปฏิบัติตามเขาก็ขอสัมภาษณ์ผมทางโทรศัพท์เหมือนร่วมอยู่ในรายการด้วยนะครับรายการเคลียร์ชัดๆผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ออกกฎกระทรวงมาว่ามียาบ้า5เม็ดไว้ในครอบครองให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพแถมกฎกระทรวงบอกว่าถ้ามีเฮโรอีนจำนวนเท่านี้ถ้ามียาไอซ์จำนวนเท่านี้ประมาณ5เม็ดเหมือนกันนะครับมียาเคมียาเสียสาวถ้าจำนวนเท่านี้ถ้าถูกจับแล้วเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดถ้าเกิดว่าไอ้คนคนนั้นมันบอกว่าสมัครใจบำบัดไม่ต้องละครับท่านรัฐมนตรีครับมันไม่มีคนโง่ที่ไหนมาบอกว่ากูยอมติดคุกเอากูไปเข้าคุกคนมันกลัวเข้าคุกทุกคนเนี่ยมันจะบอกว่าเอาผมไปบำบัดเถอะครับออกมาได้ยังไงวะนะครับเราค่อยๆคิดตามนะครับสมมุติว่าคนค้าเนี่ยมันมีลูกไปโรงเรียน3คนมันจะต้องจ่ายให้ลูกไปคนละ100บาท100บาท300บาทมันบอกหนูวันนี้ไม่ต้องเอาตังค์ไปนะลูกเอายาบ้าไปคนละ5เม็ดเอายาบ้าไปคนละ5เม็ดลูกเอาไปแบ่งเพื่อนเสพเดี๋ยวได้กำไรมา
็ถือว่ามึงจะเสพด้วยพ่อก็ไม่ว่าหรอกได้เงินมาเก็บด้วยถ้าตำรวจถามอย่าไปบอกว่าขายนะแล้วเขาถามว่าไปเอายาบ้ามาจากไหนอย่าบอกนะถ้าอย่างเงี้ยความชิบหายมันจะเกิดขึ้นไหมท่านค่อยๆ คิดตามนะครับเด็กในชุมชนเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านก็เอามาคนละไป5เม็ด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 เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจเจอยาบ้าที่ใครยาไอซ์ที่ใครเฮโรอีนที่ใครก่อนมึงจะได้รับสิทธิ์เข้าบำบัดรักษาตามที่รัฐบาลเขากำหนดออกมาตอนนี้นะเงื่อนไขที่หนึ่งคุณต้องบอกมาก่อนว่าไปซื้อมาจากใครแล้วต้องไปล่อซื้อมาให้ได้ต้องไปล่อซื้อมาให้ได้นะครับถึงล่อซื้อไม่ได้ก็ต้องบอกด้วยความจริงรับสารภาพมาด้วยความจริงว่ามึงไปซื้อมาจากใครถ้าลายแรกออกหมายจับคนขายไม่ได้หรือตำรวจเข้าไปชาร์จค้นแล้วเนี่ยค้นไม่เจอของกลางจับไม่ได้จับมาได้คนที่สองมีอีก5เม็ดก็เสนอให้ศาลสองลายเนี่ยผมคิดว่าออกหมายจับคนค้าได้แล้วมันจะได้จัดการผู้ค้ารายย่อยได้ในชุมชนขายกันเกลื่อนหมดแต่แค่บอกว่าต้องถามไอ้คนนั้นว่าสมัครใจเสพไหมมันสมัครใจทุกคนแหละท่านเอ้ยไม่ต้องไปออกหรอกกฎหมายต้องแก้เป็นไม่ให้มีแม้แต่เม็ดเดียวถ้าตรวจปัสสาวะเจอฉี่ม่วงถือว่าเป็นผู้เสพเอาเข้าสู่กระบวนการบำบัดบำบัดให้ตายมันก็ไม่เลิกครับมันไม่เลิกบำบัดนะฮะคนที่จะบำบัดและเลิกได้เนี่ยคือคนที่สมัครใจบำบัดท่านออกมาตอบโต้นะครับว่าคนติดยาอยู่ในชุมชนเนี่ยล้าน9แสนคนท่านจะเอาพวกนี้ไปเข้าคุกเหรอถ้าไปเข้าคุกแล้วเนี่ยมันก็เสียประวัติมันก็ไปทำงานทำการไม่ได้ถ้าท่านห่วงเรื่องประวัติท่านก็ออกกฎหมายมาสิว่าใครที่ได้รับโทษจากการเสพยาเสพติดเนี่ยถือว่าไม่เข้าข้อกฎหมายที่จะสมัครเข้ารับราชการหรือว่าทำงานอะไรเหมือนกับคดีที่เคยโดนศาลพิพากษาจำคุกเพราะการกระทำโดยประมาทเช่นคดีอุบัติเหตุจราจรนะครับแต่ถามว่าตอนนี้มันติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองท่านจะมีวิธีรักษาอย่างไรท่านจะมีวิธีบำบัดอย่างไรท่านมีงบประมาณท่านมีสถานพยาบาลพอหรือเปล่าท่านต้องหยุดพลังร้ายมารร้ายเหล่านี้ที่กำลังกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองผมว่าประเทศไทยมีคนเสพยาติดยามากที่สุดในโลกนะมากที่สุดในโลกนะครับเราเนี่ยมันความซวยประเทศไทยตั้งอยู่ตรงนี้มันตั้งอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดเลยคือที่เมียนมาที่ลาวถ้าผลิตในประเทศเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตามไปจับไปทำลายได้นะครับแต่นี่มันผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านจะข้ามไปก็ไม่ได้รอรับมันอย่างเดียวเลยนะครับแถมนโยบายปวกเปียกอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยท่านชี้แจงมาอีกข้อว่าเมื่อก่อนมี15เม็ด10เม็ดเนี่ยไม่เห็นออกมาพูดเลยเมื่อก่อนเขามี15เม็ดเนี่ยเขาไม่ได้ไปบอกว่าให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพ
ขาบอกว่าถ้าใครมี15เม็ดเนี่ยให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองก็ติดคุกไปข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองแต่ถ้าเกิน15เม็ดเนี่ยก็ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตั้งข้อหาพ่วงไปได้เลยข้อหาแรงถึงจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตเขาวางเกณฑ์อย่างนั้นสมัยเหมือนนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันกำหนดว่ามี5เม็ดเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กเพิ่งหัดสูบบุหรี่สมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะฮิตกันมากเลยครับฮิตสูบบุหรี่ดาราหนังพระเอกหนังต้องสูบบุหรี่กันนะครับพวกผมสูบไม่เป็นก็ต้องไปหัดซื้อบุหรี่สายฝนมาทำท่าหัดดูดพ่นไปก่อนนะครับซื้อทีก็ซื้อตัวหนึ่งซื้อมวนเดียวมวนละสลึงถ้ามีตังบาทหนึ่งก็ไปซื้อ4มวนเขาก็จะห่อเอาซองพลาสติกห่อให้แยกให้นะครับถ้าครูค้นเจอบุหรี่ครูตีน่องเลยครับเรียนโรงเรียนชายนครสวรรค์ครูวินัยค้นเจอบุหรี่เนี่ยตีน่องเลยหน้าเสาธงเลยนะครับแค่ดมกลิ่นบุหรี่ยังโดนตีเลยครับแต่นี่ออกกฎหมายมาสมมุติว่ากฎหมายย้อนไปตอนนั้นนะว่าใครมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง5มวนไม่ต้องถูกตีนะครับให้สมัครใจบำบัดเด็กมันก็ได้ใจกันพกกันทุกคนเลยนะครับผมพกได้5มวนฝากเพื่อนพกอีก5มวนนะครับเพื่อน5คนกูก็ได้25มวนเกินซองเข้าไปแล้วทั้งที่บุหรี่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแต่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เขากลัวเด็กจะติดนะครับแต่มันต้านกระแสไม่ได้นะครับถ้าไฮโซหน่อยเหมือนคุณเกชาเปลี่ยนวิธีก็จะสูบซิก้าต้องคาบซิก้าหนังทุกเรื่องต้องมีพระเอกสูบบุหรี่ดาวร้ายต้องสูบซิก้านะครับถ้าคนแก่หน่อยก็จะสูบไปนะครับเป็นในห้างหรือเป็นเจ้าพ่อก็สูบไปนะครับถ้าเป็นนักเลงมาเฟียหน่อยจะสูบซิก้าถ้าคนทั่วไปก็สูบบุหรี่นั่นคือยุคในอดีตเมื่อ50ปีผ่านมาแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ามันระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองท่านอย่าไปดีใจนะครับบางท่านนักวิชาการบางท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแล้วเพราะยาบ้าถูกลงไม่ใช่เม็ดละ300 400แบบสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันเม็ดแค่10บาทโอ้ท่านเอาอะไรมาคิดวะนะมันถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเม็ด10บาทเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองให้เด็กชั้นประถมไปโรงเรียนเนี่ยให้เงินไปก็ประมาณ20บาท50บาท100บาทนะครับเด็กเอาไปซื้อยาบ้าเสพได้เม็ดแล้วหัดเสพแล้วนะครับมันต้องรณรงค์เดี๋ยวนะครับ YouTube ไม่ตอบสนอง YouTube ไม่ตอบสนองอยู่นะปวดหัวกับมันจริงเลย YouTube นะฮะไม่รู้มันขาดช่วงหรือเปล่านะครับเอ้ยมันไม่รู้เป็นไรนะฮะเดี๋ยวขอโทษนะครับ YouTube ไม่ตอบสนองอยู่นั่นแหละต้องขอโทษนะครับผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะครับแต่ถ้ารัฐบาลเขาจะดื้อดึงใช้ไปอ
มคิดว่าเขาก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเหตุผลชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีได้ว่าเมื่อก่อน15เมตรตอนนี้ผมปรับมากระทรวงสาธารณสุขออกมาแล้วว่าเหลือ5เมตรแต่ไอ้คำว่าให้สันนิษฐานเนี่ยความยากลำบากมันเกิดกับผู้ปฏิบัติตำรวจทำได้ครับเจอใครบ้ายาบ้าหรือไปค้นตั้งด่านตรวจเจอใครมียาบ้า20 30เม็ดก็อ่ะผู้ปกครองมึงเอาตังค์มาแสนบาท 50,000 บาท 20,000 บาท 5,000 บาทเดี๋ยวจะลดให้เหลือ5เม็ดแล้วเอาไปบำบัดเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ชั้นล่างๆกินสินบาทคาดสินบนกันได้เด็กก็ไม่เกิดความเกรงกลัวพกกันเสพกันเกลื่อนแล้วแต่ละประเภทที่ท่านกำหนดว่ามียาบ้าเท่านี้ท่านไม่ได้บอกรวมนะครับว่าถ้ามีเฮโรอีนเท่านี้ยาเสียสาวเท่านี้ยาเคเท่านี้แล้วก็ยาบ้าเท่านี้รวมกันสารบริสุทธิ์เกินเท่าไหร่เนี่ยจะถือเป็นผู้มีความผิดแยกแต่ละอย่างถ้ามันมีคนพิเรนแล้วอยากจะเท่ล่ะมียาบ้าแปะเอวเขาไว้5เม็ดมีไอ้5เม็ดมีเฮโรอีนด้วยมีฝิ่นด้วยมียาเสียสาวด้วยเพื่อนๆใครไปกับกูมีทุกอย่างมึงอยากจะเสพอะไรเข้าเทคเข้าผับเม็ดเดียวยาเสียสาวก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมันเกิดอารมณ์ทางเพศยอมเสียตัวแล้วไปโดนเข้าโสม5คน6คนยังไม่รู้เรื่องเลยยาเสียสาวแค่เม็ดเดียวเนี่ยแล้วท่านไปกำหนดทำไมมันเป็นอันตรายกับลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนะมันน่าหนักใจไงนะครับมันน่าหนักใจแทนนะครับผมบ่นเรื่องนี้มาต่อต้านมานะครับต่อต้านมาแต่มันก็ออกมาจนได้กฎกระทรวงนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาลองใช้ไปสักพักก็อาจจะแก้หรือไม่แก้ประเทศไทยไม่ได้เป็นของท่านคนเดียวจะปล่อยมันชิบหายไปก็ปล่อยมันนะครับแล้วไอ้คนบ้ายาเนี่ยถืออาวุธทำร้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายชาวบ้านทำร้ายยันเด็กปู่ย่าตายายตัวเองเนี่ยทำไมไม่ท่านเก็บตัวมาสักทีหนึ่งตำรวจเอาไม้ไปค้ำเนี่ยท่านสำรวจดูก็ได้ถามว่าวันหนึ่งแต่ละวันเนี่ยตำรวจต้องเอาไม้ไปค้ำได้รับแจ้งจากชาวบ้านไปค้ำจับไอ้พวกบ้ายามาเนี่ยตำรวจจับไปไหนอ่ะเขาไม่รู้จะเอาไปไหนเขาก็ไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลฉีดยาอะไรแหลมๆเข้าไปให้มันหลับไประงับประสาทไปให้กินยากล่อมประสาทระงับประสาทไปครบ72ชั่วโมงเขาก็แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับผู้ปกครองพ่อแม่ก็ไม่อยากรับกลับก็แจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจทำไมเอาไปเดี๋ยวๆ3วันมันกลับมาอีกแล้วนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ละโรงพยาบาลหมอพยาบาลเขาก็เบื่อหน่ายคนไข้อื่นที่เขาเป็นประชาชนพลเมืองดีเอาญาติพี่น้องไปก็ต้องระแวงไอ้บ้ายาบ้าที่ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมีบางอำเภอแยกไปสร้างมินิธัญรัตน์คือธัญรัตน์นี่คือเป็นสถานที่บำบัดที่เขตจังหวัดปทุมธานีนี่เหมือนกันเขาก็สร้างเอาเข้าไปอยู่ในนั้น5วัน6วัน10วันเดือนหนึ่งกลับไปแม่งก็ติดอีกเช็คสถิติที่โรงพยาบาลได้ครับท่านอยู่กระทรวงสาธารณสุขว่าไอ้คนติดยาเนี่ยมาร์คหัวเขาไว้เลยที่ท่านว่าเอาเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดเนี่ยมันกลับตัวกลับใจได้ไหมนะครับกรมคุมประพฤติไปตรวจสอบกรมคุมประพฤติก็ทำงานไม่ไหวแล้วครับเพราะเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยเฉพาะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วส่งพนักงานสอบสวนส่งอั
อัยการไปถึงศาลศาลก็จะไม่ได้พิพากษาจำคุกนะครับศาลก็จะให้สู่กระบวนการบำบัดที่ศาลสั่งมาประมาณ 30,000 ลาย 30,000 ลายเนี่ยไอ้กรมคุมประพฤติมีงบประมาณที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามเช็คประวัติไอ้คนนี้เนี่ยได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือ 15,000 ผมสัมภาษณ์โทรศัพท์คุยกับท่านที่ดีกรมคุมประพฤติเลยอีก 15,000 ท่านทำไงก็บอกไม่รู้จะทำยังไงนั่นปล่อยคนติดยาไป 15,000 คนครึ่งต่อครึ่งแหละและมันติดจริงๆเนี่ยประมาณ3ล้านคนไม่ใช่ล้าน9อย่างที่ท่านว่านะครับเอาไอ้พวกบ้าละวาดเนี่ย 30,000 กว่าคนนี่ปัญหาเราจะต้องมาคิดตรงนี้ครับคุณหมอว่า 30,000 คนจะเอามันไปไว้ตรงไหนสั้นอย่าไปเรียกเรือนจำก็ได้ท่านกลัวมันจะเสียประวัติตัดโอกาสเขาเรียกสถานบำบัดพิเศษก็ได้นะครับสร้างล้อมรั้วลวดหนามถี่ยิบเลย5ชั้นเลยให้มันปีนแล้วก็เลือดออกหน่อยไม่ต้องไปสร้างมันมาตรฐานดีเท่าไหร่ล่ะครับสร้างให้มีเสามีหลังคาแล้วก็โรงนอนแบบค่ายฝึกทหารน่ะไม่ต้องให้มันอยู่สบายนะครับนอนเรียงกันเลยยาวไปเลยข้างนี้100คนข้างนี้100คนโรงนึงก็ได้ประมาณ200คนละนะครับ10โรงก็พันคนเรียงเหมือนค่ายนรกเบียนเบียนฟูเลยไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีอะไรให้แม่นอนร้อนๆนั่นแหละนะครับแล้วเอาคนที่เราจับได้ที่บอกจะส่งบำบัดเนี่ยไม่ต้องไปเหนื่อยกับหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาหรอกโรงพยาบาลเอาไว้รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นชาวบ้านตาสีตาสาไอ้พวกติดยานี่เอาไปส่งที่นี่เลยสถานที่บำบัดพิเศษสถานที่บำบัดพิเศษนะครับเอาไปส่งตอนนี้เลยนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยเอาไปส่งเลยมันจะมีกี่พันกี่หมื่นแม้จะเป็นแสนคนก็หาสถานที่ที่มันลกล้างว่างเปล่าที่สปกที่ในเขตพื้นที่ทหารอะไรก็ได้เอาไปเข้าค่ายทหารก็ชิบหายอีกและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปดูแลรักษามากมันจะหนีก็ไม่เป็นไรเพราะปกติมันก็เดินเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองอยู่แล้วนะครับมันก็ใช้งบประมาณหน่อยงบประมาณที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลของประเทศเราเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้ในเมื่อลูกหลานมันพลาดไปแล้วไปติดยาแล้วเนี่ยนะครับแต่อย่าให้สถานพยาบาลมันมีห้องแอร์นอนเตียงพยาบาลแล้วก็หมอมากล่อมนักจิตวิทยามันนั่นถึงเวลาก็ลงไปฝึกออกกำลังกายอะไรไม่ต้องมึงไปสถานบำบัดพิเศษเลยนะครับท่านจะไปสร้างตรงไหนก็ได้ผมว่าระดมสร้างกันเนี่ยเดือนเดียวก็ทำได้แล้วนี่ท่านเป็นรัฐบาลมา6เดือนแล้วนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตเสนอแนะได้ไหมครับคือผมต้องชี้แจงอีกครั้งว่าผมไม่ได้เล่นการเมืองไม่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ว.หรือว่าอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งอะไรทั้งนั้นผู้ใหญ่ให้ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็ไม่รับตำแหน่งท่านจะให้ผมเป็นเลขาท่านรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมผมก็ไม่รับตำแหน่งผมเป็นชาวบ้านผมพอใจสบายใจแล้วนะครับผมอยากจะเสนอเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันพอทำได้ไงมันพอทำได้แล้วก็มันจะเดินไปได้นะครับไม่ใช่ไปก้าวล่วงลูกหลานนะครับเวลานี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยท่านนายกรัฐมนตรีอยู่พรรคเพื่อไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลอยู่พรรคภูมิใจไทย
ท่านทวีสอดส่องอยู่พรรคอะไรชาติอะไรเพื่อชาติอะไรมั้งครับท่านนายกเนี่ยคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ตำรวจใช้มาตรการเฉียบขาดรุนแรงในการปราบปรามได้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอาคนมาบำบัดรักษาได้ร่วมกับปปส.ปปส.ก็ขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมมีเงินกองทุนปปส.อยู่ไงเยอะเอามาใช้ได้ส่วนหนึ่งท่านนายกก็จัดงบกลางลงมาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับช่องทางเดินมันมีครับแต่เวลานี้มันเดินไม่ได้ยังไม่เริ่มต้นหนึ่งเลยนอกจากเป็นงานรูทีนที่ตำรวจจับไปส่งหมอไปแล้วก็บำบัดกันไปออกไปวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะนายกท่านมัวแต่ไปต่างประเทศไปขายของนะครับงานนายกมันเยอะและนายกก็คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองด้วยท่านไม่ได้ตั้งรองนายกขึ้นมาดูแลความมั่นคงและมารับผิดชอบเรื่องนี้อย่าว่าผมเสือกหรือผมมีความรู้น้อยแล้วยังมาแนะนำนะครับผมเห็นตัวบุคคลนะครับที่จะมีศักยภาพทำได้จริงๆคือคุณอุ๊งอิงผมก็มองว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเพราะเป็นลูกสาวของพี่ทักษิณตอนนี้ฐานะของคุณอุ๊งอิงเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีอำนาจแฝงเพราะเป็นลูกของพี่ทักษิณทุกคนก็เกรงใจคุณหมอชนน่านก็เกรงใจอาทวีสอดส่องก็เกรงใจอาเศรษฐาท่านนายกก็เกรงใจหลานยังเป็นผู้หญิงอยู่นะครับเก่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ยังสดชื่นอยู่ท่านนายกตั้งคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นนะครับมันจะได้ผลครับแล้วก็ตั้งเบอร์กลางเข้าไว้เลยสัก10คู่สายก็ได้นะครับว่าใครติดยาใครบ้ายาโทรมาหาที่นี่นะครับคือถ้าคุณอุ๊งอิ๊งมาขับเคลื่อนไม่ว่าจะจากเหนือใต้เขาโทรมาคนบ้ายาเขาจะมีตำรวจฝ่ายปกครองไปรับตัวมาผมไม่ได้เชียร์เรื่องการเมืองนะครับไม่ได้มาหาเสียงให้ใครนะครับแต่อยากให้ทำสักทีนึงนะครับอยากให้ทำสักทีนึงถ้าไม่งั้นไม่มีใครรับผิดชอบอะเปรียบเหมือนกับขี่ม้าเลียบค่ายไปนี่ผ่านมา6เดือนแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีก6เดือนก็ครบปีแล้วแล้วไม่รู้ว่ามันจะยุบสภากันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่หรือกำลังจะเริ่มปุ๊บแม่นเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีรับผิดชอบอีกแล้วผมมองเฉยๆครับมองในฐานะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยลงมาบัญชาการเองถ้าไม่ตั้งใครนะครับก็เราอยู่มาแก่จนป่านนี้แล้วก็รู้สิว่าใครมีศักยภาพเท่าไหร่นะครับถ้าไปตั้งรองนายกท่านอื่นเนี่ยมันก็คุมคนนั้นไม่ได้คุมคนนี้ไม่ได้มันเหมือนมัดขาเดินน่ะมันเดินกันหลายขาเนี่ยมันเดินไม่คล่องครับมันเดินไม่คล่องนะครับม
มัด4ขาเดินเนี่ยเอามัดขากันเนี่ยต้องร่วมกันเดินเนี่ยต่างคนก็ผลักว่าเรื่องของมึงเรื่องของกูเรื่องของมึงเรื่องของกูเด็กมันก็ติดยากันอยู่อย่างนี้แหละและปราบรุนแรงใครก็ไม่กล้าแต่ตำรวจเริ่มแล้วนะเริ่มวิสามันภาค8ภาค7นะครับภาค1ก็จับได้เป็น10ล้านเม็ดกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็จับได้ฝ่ายปกครองก็จับได้ทหารยิ่งสะเดาะเคาะไป27ศพเข้าไปแล้วอันเนี้ยฝ่ายปราบเขาเริ่มแรงแต่ฝ่ายบำบัดรักษาเนี่ยยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยนะครับ นอกจากปล่อยไปตามเรื่องตามราวนะครับให้มันจับกันไปรักษากันไปออกกันไปนะครับมาตรการต้องเด็ดขาดครับกับพวกค้ายาแล้วก็ถืออาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องฟาดกันไปเลยนะครับญาติจะมาโวยวายบ้างว่าถูกวิสามันแล้วไม่เห็นรอยเลือดในไร่อ้อยเลยก็ช่างแม่นเถอะมาเนี่ยนะครับก็ลูกคุณเนี่ยค้ายาแล้วก็ไปยิงเขาตายแล้วหนีมาแล้วยังยิงสู้กับตำรวจบางคนบอกว่าเอ้าตำรวจยิงตั้งหลายนัดท่านไม่ได้ไปยิงต่อสู้กับคนร้ายคนร้ายยิงใส่เขานัด2นัดเนี่ยตำรวจล่อไป20 30นัดหรือ100นัดก็ได้พอมันวิ่งหนีวิ่งสู้มันไม่ได้ยิงแม่นแบบปั้งเดียวแล้วก็หงายท้องไปเลยนี่นะครับอันนั้นน่ะเรื่องจริงแต่ถ้าตำรวจยิงนัดเดียวแล้วก็คนร้ายตายไปหงายท้องแล้วอาจจะเป็นเรื่องสร้างฉากขึ้นมาก็ได้นะครับมองคือมันต้องดูว่าทำไงมันจะเดินไปได้ไงนะครับว่าทำไงจะเดินไปได้ไอ้คนชั่วเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องค้าขายต้องไล่ออกเลยต้องไล่ออกให้เร็วเลยนะครับต้องไล่ออกให้เร็วเลยเหมือนกับผู้จัดการสอบสวนกลางอ่ะมีไอ้สิบตำรวจโทรชุดต่อต้านการก่อการร้ายไปโพสต์รูปเขาให้ออกจากรายการไว้ก่อนเลยนะครับใครทำผิดไล่ออกไปเลยเพราะตำรวจมัน 230,000 คนไม่ต้องเอาไว้ไล่ออกไล่ออกไล่ออกไปเลยนะครับแต่อยู่ในหลักในเกณฑ์ที่จะไล่ออกนะครับถึงจะมีคำสั่งให้ออกจากรายการไว้ก่อนแล้วตั้งกรรมการสอบสวนไม่นั้นแม่งก็ไปฟ้องศาลปกครองอีกอะไรอีกนะครับไม่เป็นไรครับต้องตัดสินใจให้เร็วแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนนะครับแผนที่ดีสุดคือไม่มีแผนพอมันอยู่ในหัวแล้วไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นเปเปอร์ออกมาแล้วครับทำเลยถ้าเป็นผมผมทำเลยครับถ้าเป็นผมผมทำเลยนะครับไม่มัวมาชี้แจงแก้ตัวไปอะไรไปนี่นะครับและที่ผมบอกว่าเออให้คุณอุ๊งอิ๊งรับผิดชอบไปเลยท่านก็รู้เหมือนผมอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับและขับเคลื่อนอะไรเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ไงถ้าไปให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เอานะครับมันก็ไม่ทำกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดนะครับผมเห็นท่านผู้กำกับสำโรงเหนือออกมายกมือไหว้ขอโทษประชาชนขอโทษผู้เสียหายเรื่องมาจากมีไอ้ฝรั่งก้าวร้าวคนหนึ่งขับรถกวนตีนปาดมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเบรกปื๊ดเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เบรกไม่ทันเขาไปชนท้ายไอ้ฝรั่งคนนี้ก้าวร้าวเข้ามาถีบรถเขาทุบรถเขานะครับถุยน้ำลายรถเรื่องก็ไปถึงพนักงานสอบสวนไอ้พนักงานสอบสวนนี่ก็ไม่ได้มีเวลาไปดูกล้องวงจรปิดก็ไกลเกลี่ยเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนทางท้ายข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับก็ลงความเห็นว่าไอ้ผู้หญิงเนี่ยผิด
ให้ผู้หญิงชดใช้ค่าเสียหายรถจักรยานยนต์ของไอ้ฝรั่งที่มันมาเบรกกระชั้นชิดต่อหน้าให้ชนท้ายไป 7,000 บาทแล้วก็ไก่เกลี่ยไอ้ฝรั่งไปถีบรถเขาบ้วนน้ำลายรถเขาด่าเขาให้ชดใช้ฝ่ายผู้หญิง 10,000 บาทถ้ามองภาพรวมๆก็มองว่าเฮ้ยฝ่ายผู้หญิงก็ได้กำไรแต่ที่ไอ้ฝรั่งด่าเนี่ยต้องดำเนินการฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยอีกข้อหาหนึ่งกระทงหนึ่งนะครับถ้าคู่กรณียินยอมให้เปรียบเทียบปรับก็สามารถทำการเปรียบเทียบปรับได้แต่ผู้หญิงบอกเขาไม่ผิดมันมาเบรกต่อหน้ากระทันหันหน้าปาดแฟดเข้ามาเนี่ย เขาก็ไปเอากล้องวงจรปิดมาให้ทางร้อยเวรดูร้อยเวรพนักงานสอบสวนคนนี้ก็ฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมว่าผมไก่เกียร์ให้คุณแล้วคุณไม่จบใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีให้รุนแรงเลยให้ถึงที่สุดเลยนะปากไม่ดีไอ้ตำรวจคนนี้ปากไม่ดีแทนที่จะดูพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดมันก็จะเห็นชัดแล้วและน้องก็จะไม่ลงโทษผู้หญิงว่าคุณขับรถโดยประมาททำให้ชนเฉี่ยวชนผู้อื่นได้รับความเสียหายคุณจะได้ไม่ต้องเปรียบเทียบปรับผู้หญิงคนนี้ต้องไปเปรียบเทียบไอ้ฝรั่งว่ามึงขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวไม่ระมัดระวังเบรกรถกระชั้นชิดต่อหน้าคู่กรณีทำให้เขาเบรกไม่ทันและชนมึงต้องไปเปรียบเทียบปรับไอ้ฝรั่งคนเดียวจะ400บาท 1,000 บาทแล้วให้ไอ้ฝรั่งนั่นชดใช้ผู้หญิงนะครับว่ามึงไปถีบรถเขาอะไรเขาส่วนค่าเสียหายจะซ่อมรถไอ้ฝรั่งนั่นก็ต้องให้มันซ่อมมันเองประกันฝ่ายมันก็ต้องซ่อมเองนะครับและน้องเป็นพนักงานสอบสวนที่อยู่โรงพักสำโรงเหนือนะครับโรงพักสำโรงเหนือท่านบอกครับทุกท่านสำโรงเหนือสำโรงใต้อำเภอเมืองสมุทรปราการเนี่ยถือว่าเป็นโรงพักเกรด AA บวกคนไปอยู่ที่นี่เขาต้องคัดนะครับใครจะไปเป็นผู้กำกับรองผู้กำกับปสวัสดิ์สืบสวปหรือรองผู้กำกับจราจรสวัสดิ์จราจรต้องลงพักเกรด A นะครับใครก็อยากไปอยู่แต่ท่านรู้ไหมครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาไม่อยากอยู่โรงพักที่มันเจริญแล้วครับเพราะปัญหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพนักงานสอบสวนมีไม่เพียงพอยิ่งท่านไปอยู่โรงพักเมืองเจริญเนี่ยนะครับเมืองสมุทรปราการสำโรงเหนือสำโรงใต้เมืองนนทบุรีคูคตทุกคนขอย้ายหนีหมดครับเพราะว่ามันทำงานไม่ทันคนหนึ่งรับสำนวนปี 3-400 สำนวนมันทำไม่ทันถ้าไปอยู่โรงพักเล็กๆสำนวนน้อยหน่อยนะครับก็ดีมันทำไม่ทันแล้วไอ้พวกพนักงานสอบสวนเนี่ยมันก็เครียดท่านจะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆว่าพนักงานสอบสวนลาออกและพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายไม่มีสวัสดิ์สืบหรือสวปหรือผู้กำกับฆ่าตัวตายมีแต่พนักงานสอบสวนเท่านั้นครับที่ฆ่าตัวตายแต่ในเมื่อเราเลือกทางเดินชีวิตไม่ได้เขากำหนดแต่งตั้งให้น้องมาอยู่โรงพักสำโรงเหนือแล้วน้องก็ต้องทำหน้าที่น้องให้เต็มที่ต้องใจเย็นหน่อยทุกคนมีอารมณ์โกรธด้วยกันทั้งนั้นนะครับต้องรับฟังเหตุผลนะครับและโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมันเป็นโลกของสื่อออนไลน์พอมีสื่อออนไลน์ออกมาน้องก็ต้องเดือดร้อนเหมือนเรื่องนี้ภูมิกับก็สั่งแล้วไม่ให้น้องเข้าเวรสอบสวนให้ไปประจำทำหน้าที่อื่นธุรการขาดนิ้วไปนิ้วหนึ่งแล้วนะไอ้โรงพักเนี้ยแทนที่คุณจะต้องมาเข้าเวรน่ะคุณเหมือนหมาลากเลื่อนน่ะโรงพักนี้อาจจะมีพนักงานสอบสวน10คนน่ะที่จะลากเลื่อน
ให้ขับเคลื่อนไปได้บริการชาวบ้านแต่พอคุณก่อเหตุอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้กำกับตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยคุณผิดจริยธรรมนะครับมันก็ไม่ถึงไล่ออกปลดออกแล้วครับแต่เองก็ไม่ได้มาเข้าเวรสอบสวนไม่คือไม่ได้สัมผัสประชาชนแต่หมาลากเลื่อนขาดไปตวงแล้วนะหาคนมาแทนก็ไม่ได้เพราะที่อื่นก็ขาดแม่งขาดทั่วประเทศตั้งหมื่นกว่าคนนี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาแก้ไขไม่ได้ออกคำสั่งมาว่าพนักงานสอบสวนห้ามไปช่วยงานที่อื่นเด็ดขาดนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้ามันมีทางไปมันไปหมดครับมันหนีหมดครับหนีหมดเพราะเงินเดือนต่ำกว่า DSI เงินเดือนต่ำกว่าปปท.ทั้งที่มันจบนิติศาสตร์จบโรงเรียนในร้อยตำรวจมานะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ไปดูว่าจะแก้ไขอย่างไรให้เด็กมันจบมาเหมือนกันคุณวุฒิเหมือนกันฝึกอบรมมาเท่ากันและเงินเดือนเท่ากันพอไปอยู่ DSI ไปอยู่ปปท.ทำไมเงินเดือนมากกว่าตำรวจเล่าผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเด็กนะครับเงินเดือนอัยการผู้พิพากษาเนี่ยผมก็มีเพื่อนเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการทำไมเงินเดือนมันสูงกว่าตำรวจเล่าก็จบมาเหมือนกันจบเนติบัณฑิตมาเหมือนกันจบปริญญาโทมาเหมือนกันเข้าเป็นตำรวจทำไมอ่ะไอ้นี่เป็นลูกเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องแก้ไขในภาพรวมให้ได้นะครับใช่พนักงานสอบสวนเมื่อก่อนมันก็ดีครับคือเขากำหนดแท่งงานสอบสวนให้เป็นรองสวัสดิ์สอบสวนเนี่ยทำงานมา7ปีปริมาณคดีถึงก็ประเมินลื่นไหลเขาเรียกลื่นไหลนะครับขึ้นเป็นสบ.2คือระดับสวัสดิ์พอทำงานปริมาณคดีครบทำงานไปอีก4ปีก็ลื่นไหลเป็นรองผู้กำกับนะครับแต่ต้องสอบด้วยนะครับพอทำงานไปครบก็ลื่นไหลขึ้นไปเป็นผู้กำกับนะครับสบ.4นะครับซึ่งผมสมัยนั้นก็เป็นกรรมการสอบด้วยจะเข้มงวดกวดขันหน่อยนะครับต้องมีคุณภาพจริงไม่ใช่ทำสำนวนไม่เป็นนะครับแต่เขาไปยุบแท่งครับพอตอนจะขึ้นเป็นผู้การเนี่ยไอ้พวกนี้จะไปเร็วครับไม่ต้องไปวิ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยขึ้นเป็นสวัสดิ์รองผู้กำกับผู้กำกับเป็นรองผู้การพอจะขึ้นเป็นผู้การเนี่ยมันก็ทำตัวมันเองเอาแค่ตอนเป็นผู้กำกับก่อนนะครับเมื่อก่อนโครงการเขาคิดมาดีมีแท่งงานสอบสวนเอาผู้กำกับเลยเช่นผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีก็มีผู้กำกับงานสอบสวนด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ทรงคุณวุฒิงานสอบสวนไปเป็นนั่งคู่กันรับผิดชอบคดีนะครับหัวหน้าโรงพักสั่งการกับผู้กำกับคนนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้มันมีเงินสวยนอกระบบดิไอ้ผู้กำกับโรงพักนี่ก็เก็บเงินสวยนอกระบบบ่อนซ่องหวยสถานบริการไอ้ตัวผู้กำกับงานสอบสวนเนี่ยเสือกสำคัญตัวผิดและเขาไม่เรียกมันผู้กำกับเพราะมันพันตำรวจเอกเหมือนกันแต่เขาเรียกผู้ทรงสบ.4 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปบอกเขาว่าให้แก้ได้ไหมที่เรียกผู้ทรงอะไรเนี่ยผู้ทรงผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้เป็นผู้กำกับอ่ะมึงอยากเป็นผู้กำกับก็แก้ให้เป็นผู้กำกับเขาก็เรียกเหมือนผู้กำกับโรงพักสองคนแต่เสือกอยากจะไปแดกเงินกับเขาด้วยบอกไอ้ผู้กำกับหัวหน้าโรงพักเนี่ยมีอำนาจแค่จับนะเว้ยแต่กูเนี่ยจับมึงก็ได้แถมสอบมึงได้สั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องได้มีอย่างเงี้ยประมาณ10คนซึ่งเราก็มาร์คหัวไว้แล้วไอ้พวกหานี่ไม่ให้เจริญหรอกครับเขาก็เลยเอาเหตุผลเนี่ยไปยุบแท่งพนักงานสอบสวนแล้วก็เรียกกลับหมดเก็บกรุหมดครับไอ้ผู้กำกับระดับพันเอกเนี่ยเอามาไว้ที่บก.ให้มาดูสำนวนนะครับเพราะกลัวจะไปใหญ่เท่ากับไอ้ผู้กำกับโรงพักบางทีคนในหน่วยงานในสายงานมันก็ไม่ได้ดีครับแต่ต้องจัดระบบในเมื่อเราเป็นผู้บริหารก็ต้องจัดระบบให้ดีว่าจะแก้ไขมันยังไงนะครับเนี่ยนี่คือปัญหานะฮะ
ัญหาแล้วที่จริงเนี่ยท่านผู้กำกับโรงพักสำโรงเหนือเนี่ยที่ยกมือไหว้เนี่ยในการแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ยกมือไหว้น้องๆที่เป็นถ้าเป็นผมนะผมจะให้ไอ้ตัวพนักงานสอบสวนคนนี้มาขอโทษด้วยตัวเขาเองทำผิดเองออกมาขอโทษผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรต้องขอโทษที่พูดจาชี้แจงแล้วเสียงดังหน่อยแล้วพูดไม่เพราะอะไรก็ว่าไปขอโทษมันไม่ตายนะมันไม่เสียศักดิ์ศรีเพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กรเขาไว้แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจะว่ากล่าวตักเตือนจะกักบริเวณอะไรก็ได้ไอ้ฝรั่งคนนั้นกลับประเทศมันไปแล้วครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเขาบอกเอาอีกแล้วเว้ยเขาไปหาพนักงานสอบสวนก็ไล่เขาก็ด่าเขาไม่ให้ความเป็นธรรมเรื่องที่ร้องมาในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องพนักงานสอบสวนโดนร้องทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ยึดถือระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมนะครับขอให้เราทำงานในกรอบแล้วก็ใจเย็นๆนะครับก็ชี้แจงกับเขาผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกนะครับอย่าไปเอียงข้างอย่าไปรับสินบาทข้ามสินบนรับฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายเราเป็นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการเห็นด้วยกับเราว่าจะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องต้องเสนอให้ศาลท่านพิจารณาอีกทีนึงต้องรู้บทบาทหน้าที่เรานะครับคำพูดอันอ้อยตาลหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายพูดผิดหูแค่นิดก็แทบตายความชิบหายวอดวายจะตามมานะครับวันนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพบารมีของพระสยามเทวาธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ